อย่างนี้ดีกว่าสว่างดีครับอย่างนี้สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหท่านชัดชัยนี่มาตลอดเลยวันนี้มาคนแรกเลยเนาะโอ้โหกดทักทายคนแรกเลยยังไงสวัสดีด้วยนะครับขอปรับมุมกล้องปัดแป๊บหนึ่งวันนี้จุดตะเกียง3ดวงเลยนะเพื่อที่จะได้ความสว่างนะครับจะได้ฟีลแบบคลาสสิกสักนิดนึงนะเดี๋ยวเรียงตะเกียงดีๆก่อนให้มันอยู่นอกมุมเออโอเคอ่ะสว่างสุดๆตอนนี้เอายังไงดีเอาอย่างนี้ดีกว่าจะได้ไม่เห็นตะเกียงนะจะได้เห็นหน้าผมนะครับขอปรับมุมกล้องก่อนสวัสดียามเย็นครับรอชมเลยนั่นเห็นไหมแสดงว่ามีคนกำลังแบบว่าต้องการกำลังจะหามาเล่นเยอะๆแน่เลยนะตะเกียงแบบโบน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 จัดมุมก่อนแป๊บนึงระหว่างรอเพื่อนสมาชิกนะครับรอชมเลยครับรับทราบครับท่านรับทราบครับวันนี้ผมมาแป๊บเดียวผมจะมาให้ดูตัวที่เป็นตะเกียงแบร์โบนนะครับเป็นตะเกียง LED ตะเกียงหัวเรือล้างกับอะไรดีครับเอ๊ะไม่ทราบเลยนะครับตะเกียงหัวเรือหน้าตาเป็นยังไงไม่เคยเห็นเลยต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับตะเกียงแบร์โบนนะครับตะเกียงแบร์โบนนะครับตะเกียงแบร์โบนคือตะเกียงอะไรเป็นตะเกียง LED นะครับเป็นตะเกียง LED ซึ่งไซส์มันเนี่ยถ้าเห็นเนี่ยนะครับมันมีอะไรเกิดขึ้นมันจะไซส์ประมาณซากผมว่ามันเหมือนกับลูกอะไรนะลูกแอปเปิ้ลสักลูกนึงลูกฝรั่งลูกนึงมะม่วงสักลูกนึงนะครับไซส์มันไม่ได้ใหญ่มากนะครับจากสเปคของมันแล้วนะครับมันบอกว่าให้ความสว่างอยู่ที่220ลูเมนนะครับโอ้โหนี่ถ้าดูจากแสงละนะครับคลาสสิกเนาะอันนี้ผมจุดตะเกียง3ดวงนะครับยังไงสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวค่อยมานี่เดี๋ยวจะค่อยมาพูดคุยกันเนาะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอเพื่อนๆสมาชิกก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มกันทักทายกันก่อนเลยนะสวัสดีครับคุณชัดชัยมาคนแรกนะครับสวัสดีคุณอะไรวิชาญเหรอสวัสดีครับพี่วิชาญสวัสดีครับท่านกิตติคุณสวัสดีครับท่านจุ๊บโบราณแมนเชสเตอร์ตะเกียงหัวเรือล้างกับอะไรดีเออไม่ทราบเลยนะหน้าตาเป็นยังไงตะเกียงหัวเรือนะครับไม่เคยเห็นสวัสดีครับพี่ปริญญาท่านธวัชชัยถามว่ายามเย็นอากาศไม่หนาวหรือไม่ใส่เสื้อทหารวันนี้อากาศอุ่นขึ้นแล้วนะครับอุ่นขึ้นแล้วไม่หนาวเมื่อวานลมก็ไม่มีแล้วนะครับเห็นเขาบอกว่าโกโมตุแจ้งว่าอากาศมันจะกลับมาสู่สภาวะปกติก็คือจะกลับมาร้อนแล้วนะเฮ้ยนะสวัสดีครับท่านภูวิทย์นะนี่ไงท่านเน็ตสวัสดีครับท่านสาโรดปาสวัสดีจ้าสวัสดีครับท่านโยเอาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะเพราะว่ามาไม่มาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยดูย้อนหลังนะครับอ่ะเรามาดูกันผมได้ตอนนี้ผมได้ตะเกียงเพิ่งมาได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับเป็นเกียงยี่ห้อแบร์โบนนะครับแบร์โบนซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นตะเกียงตัวที่ไซส์ไม่ใหญ่มากนะครับไซส์มันจะประมาณสักฝ่ามือนะฝ่ามือเท่าที่เห็นนะเห็นไหมถ้าเป็นคนมือใหญ่มันก็จะเล็กนะแต่ถ้าเป็นคนมืออย่างผมมันก็ไซส์กำลังประมาณพอดีนะครับสวัสดีครับคุณและคุณป้อมนะสวัสดีครับคุณอะไรมาร์คเมลอนนะนะแล้วมันเป็นยังไงเกิดขึ้นตัวเนี้ยมันมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับแบตเตอรี่ในตัวผมถอดผมแอบแกะดูแล้วมันสามารถที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้แต่แบตมันจะหายากสักนิดนึงนะครับแล้วก็อะไรเกิดขึ้นตะเกียงมันจะเป็นแนวแขวนนะเห็นนะจะเป็นแนวแขวนแบบนี้เราไว้แขวนกับอะไรแขวนไว้ใต้ไฟชีตนะครับซึ่งน้ำหนักมันไม่เยอะแขวนไว้ในเต็นท์ซึ่งในเต็นท์มันจะมีหูอยู่แล้วแหละไว้สำหรับเวลาแบบแขวนไฟฉายอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็แขวนใต้ต้นไม้อะไรประมาณนี้เนาะหรือว่าจะถือเดินเพื่อที่จะไปห้องน้ำนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นคาร์บิเนอร์นะเห็นไหมซึ่งปกติบางตะเกียงบางดวงมันเป็นหูก็จริงแต่ว่าหูมันจะเปิดไม่ได้แต่ตัวนี้เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นตัวนี้หูมันเปิดได้นะเห็นไหมเราไปเกี่ยวตรงไหนก็ตามที่มันเป็นหูคล้องเป็นอะไรพวกนี้นะเราก็สามารถที่จะเปิดหูแล้วก็จะเกี่ยวเข้าไปแล้วก็การหลุดได้นะครับแล้วทีนี้มีอะไรเกิดขึ้นตัวนี้จะเป็นไซส์เล็กนะครับแบบโบนจริงๆแบบโบนมันมีหลายแบบแต่ที่นิยมเห็นฮิตกันบ้านเราก็จะมีอยู่ประมาณ2แบบเนาะก็คือแบบแขวนกับ2ก็คือที่เป็นแบบตะเกียงหิ้วนะ
ก็คือจำลองกับจำลองตะเกียงเหมือนพวกตะเกียงน้ำมันตะเกียงเรืออะไรประมาณนี้แล้วตอนนี้ผมณตอนนี้ผมได้มาแค่ดวงเดียวก็คือดวงที่เป็นแบบโบนตัวนี้จะเป็นสีคอปเปอร์สีทองแดงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยจะเป็นสีแบบประมาณแบบนี้นะครับตัวนี้ความสว่าง220ลูเมนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับท่านที่นึกภาพไม่ออกนะว่ามันสว่างแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันสว่างกับตัวไหนมันจะสว่างเท่ากับตะเกียงโคแมนตัวเล็กนะตอนแรกผมนึกว่ามันจะสว่างเท่ากับตัวพวก286นะ285แต่จริงๆมันไม่ใช่นะอันนั้นผมจำค่ามันผิดไอ้ตัวนั้นมันเป็น200ถ้าเป็นพวก285 286มันเป็น200แรงเทียนไม่ใช่ลูเมนนี่มันจะสว่างน้อยกว่าตัวนี้นะตัวนี้ไม่ใช่นอสตานะตัวนี้นะครับไม่รู้เห็นรูปไหมนี่ตะเกียงที่เป็นตัวเล็กของซาลาเปาตัวเล็กของซาลาเปาของโคแมนตัวนี้ถ้าเปรียบเทียบไปตัวนี้สว่างอยู่ที่270ลูเมนเพราะฉะนั้นตะเกียงแบบโบนตัวนี้จะสว่างน้อยกว่านะครับจะสว่างน้อยกว่าทีนี้เรามาดูองค์ประกอบภายนอกมันก่อนแล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกข้างบนจะเป็นคาร์บอนไนเนอร์นะแล้วก็จะมีอะไรข้างตรงเนี้ยมันจะเป็นนอกจากจะเป็นคาร์บอนไนเนอร์ปั๊บมันก็จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดตรงนี้เวลาเราเปิดเราก็หมุนไปตามลูกศรมันจะมีบอกอยู่แล้วก็บิดหมุนใช่มั้ยพอเราบิดหมุนปุ๊บมันก็จะสว่างขึ้นตัวนี้มันจะเป็นระบบเหมือนกับดิมเมอร์นะก็คือมันหมุนแล้วมันก็จะค่อยๆความสว่างมันจะลดลงนะค่อนข้างอะไรค่อนข้างที่จะละเอียดเลยดูนะเห็นไหมอันนี้คือสว่างสุดนะครับแล้วถ้าเราบิดหมุนมันจะค่อยๆดิมลงมาดิมเมอร์ลงมานะครับจนแบบว่ามันดับนะเดี๋ยวหนีไหมมันจะประมาณเนี้ยแสงมันก็จะแบบประมาณเวลาวางบนโต๊ะกินข้าวมันก็จะนวลๆเนาะถ้าเราแบบไม่ได้หลีมากบางทีเราเอาแบบให้เห็นเป็นแสงนำทางอะไรประมาณนี้นิดหน่อยนะก็ถือว่าโอเคนะครับสเปคเขาบอกว่าเร่งสุดได้กี่ชั่วโมงวะ 3-4 ชั่วโมงประมาณนี้แต่ถ้ามีเดียมจะได้ประมาณ 6-8 ชั่วโมงนะครับสำหรับตะเกียงไซส์นี้เวลาชาร์จเต็มแต่ถ้าหลีเลยนะเอาบรรยากาศอย่างเดียวจะได้อยู่ประมาณสัก200ชั่วโมงบวกไปดูสเปคได้นะสเปคตะเกียงดวงนี้ไปดูเว็บไซต์เขาได้เลยครับ barebone-living.com นะราคาขายอยู่ที่หน้าเว็บ40 US นะครับนี่คือราคาที่ขายอยู่เป็นราคาตั้งหน้าเว็บส่วนท่านใดที่ไปหาได้ถูกกว่านี้ก็แล้วแต่อย่าลืมนะครับมันมีค่าขนส่งแต่ดวงนี้ผมไม่ได้สั่งมาจาก US นะครับเนื่องจากว่าผมขี้เกียจรอผมเลยสั่งที่เมืองไทยนะครับสั่งที่เมืองไทยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีคนเอามาขายแล้วแต่เมืองไทยนี่ไม่ใช่ร้านแคมปิ้งนะครับเป็นคนที่เขานำเข้ามาขายเองนะเพราะถ้าไปซื้อร้านแคมปิ้งผมไม่แน่ใจว่ามันมีขายหรือเปล่าแล้วไม่รู้ราคาเป็นยังไงอันนี้ท่านต้องไปเช็คราคาเอาเองนะครับตัวนี้คาร์บอนไนเนอร์ปิดเปิดด้วยการบิดด้านบนพอปิดเปิดเสร็จปุ๊บตัวนี้มันจะมีไฟบอกสถานะอยู่3จุดแต่ตอนนี้ผมใช้ไปละมันเหลืออยู่ประมาณ2จุดนะจะเป็นสีฟ้าตัวนี้จะเป็นเพจนะเป็นเพจเดี๋ยวดูดิมันจะเป็นเพจนะโอ้โหเป็นตัวนี้วัสดุตรงนี้น่าจะเป็นโลหะเลยนะเพราะจากที่ผมดูน่าจะเป็นโลหะนะแต่ผมยังไม่ได้เทสนะแต่จากที่ลองเคาะดูแล้วน่าจะเป็นโลหะนะเป็นโลหะธรรมครอบเพราะว่าตัวนี้มันยิงรีเวทเห็นไหมมันจะเป็นป้ายแผ่นเพจตัวนี้เขียนว่าแบร์โบนแล้วมันก็ยิงรีเวทยึดเอาไว้นะครับยึดเอาไว้ดูแล้วแบบว่าโหแม่งอารมณ์แบบสไตล์แบบฟิลแม่งได้อะนะฟิลแม่งได้ก็จะเป็นประมาณนี้มีส่วนประกอบประมาณนี้แล้วถามว่าเวลาชาร์จอย่างไรนะครับนี่เลยด้านใต้ตรงนี้มันซ่อนอะไรไว้ซ่อนตัวที่เป็น USB สาย USB เอาไว้นี่แล้วก็ดึงออกมาปั๊บพอดึงออกมาเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นสาย USB นะเวลาชาร์จท่านก็ไปชาร์จกับที่บ้านไงเขาบอกชาร์จ 4-6 ชั่วโมงก็จะเต็มแล้วตัวนี้ก็สายก็ค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรไหมก็ไม่ได้ยาวมากนะท่านก็สามารถที่จะไปต่อกับ power bank ได้นะครับเพื่อที่จะให้มันชาร์จไฟหรือจะต่อกับที่บ้านท่านก็ได้นะครับตัวที่เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จตัวนี้จะมีสายมันจะมีสายมาให้อีกเส้นนึงนะความยาวผมยังไม่ได้ดูแต่คิดว่าน่าจะยาวพอสมควรนะในกรณีที่เราไปแขวนแล้วเราต่อสายแล้วเราเสียบกับชาร์จ USB ได้เลยนะมันก็เปิดได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับความสว่างประมาณผมคิดว่าก็พอได้นะสำหรับแคมป์คน2คนเทียบกับตะเกียงน้ำมันอันไหนสว่างกว่าตะเกียงน้ำมันสว่างกว่าแน่นอนครับนะแล้วด้านในทางด้านนี้มันเหมือนจะมีแม่เหล็กด้วยนะพอเวลาเราใส่ตัวนี้เข้าไปมันดูดเห็นมั้ยนี่ให้ดูพอเราปล่อยเสื้อเข้าไปปุ๊บมันดูดพอดูดปุ๊บมันก็จะเก็บเข้าไปแล้วไอ้ตัวที่มันเป็นหัวเค้าเรียกว่านะหัว USB มันจะไม่ร่วงลงมาเวลาเราแขวนออกแบบได้ดีนะออกแบบได้ดีมากอ้าวทีนี้มาดูอันต่อไปมันทำอะไรได้อีก
ก็มีแค่นี้แหละนะมันมีแค่นี้แค่นี้จริงๆนะไม่มีอะไรนะแต่ตัวเนี้ยตอนแรกผมนึกว่ามันจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ได้นะครับมันเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ด้วยเว้ยด้วยการอะไรด้วยการบิดตัวนี้ออกมาบิดตัวตัวนี้บิดปุ๊บแล้วก็ยกขึ้นนะอันนี้มันแยกชิ้นส่วนออกมาแล้วนะตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่แก้วนะเป็นพลาสติกค่อนข้างใสเลยแล้วก็หนาด้วยนะครับพอบิดพลาสติกตัวนี้ออกมาเสร็จปุ๊บมันจะเป็นแกนแบบนี้นะตัวแกนเราก็บิดเป็นเกลียวนะขันออกมาขันปึ๊ดตัวแกนเนี่ยมันจะเป็นใส่ถ่านไว้ไงเดี๋ยวให้ดูนี่ไงตัวมันก็จะมีแค่นี้เองแล้วก็จะมีหลอด LED 6หลอดนะครับหลอดแล้ว LED 6หลอดนะครับแล้วยังไงต่อถ่านมันเป็นแบบนี้เว้ยเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนะให้ดูอันนี้ก็คือเป็นถ่านเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันกี่วัตต์ลิเธียมไอออนโอ้มันใช้ถ่านนี่เว้ย18650 2200มิลลิแอมป์ 3.7 โวลต์แต่ถ่าน18650เนี่ยปกติบ้านเรามันจะเป็นยังไงบ้านเรามันจะเป็นขั้วบวกขั้วลบใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยมันขั้วบวกขั้วลบมันจะอยู่ด้วยกันเห็นปะด้านนอกจะเป็นขั้วเดี๋ยวก่อนนะด้านนอกตรงนี้จะเป็นขั้วลบนะแล้วก็จะมีสีเขียวนี่ขั้นเอาไว้ส่วนในจุดตรงกลางข้างในจะเป็นขั้วบวกนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าบวกกับลบมันจะอยู่ฝั่งเดียวกันทั้งสองฝั่งเลยนะเราจะใส่แบตเตอรี่ฝั่งไหนก็ได้นะไม่รู้แบบนี้มีขายเปล่านะบ้านเรานะครับผมไม่แน่ใจนะถ้ามีขายเนี่ยสบายมากเลยจะทำให้เราสามารถที่จะใช้ตะเกียงตัวเนี้ยได้ในระยะยาวนะเพราะว่าต่อให้แบตเตอรี่เสื่อมแล้วก็สามารถที่จะซื้อแบตตัวเนี้ยมาเปลี่ยนได้นะครับแต่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวคืออะไรเดี๋ยวก็คือว่าไอตัวแบร์โบนเนี่ยมันให้ใครผลิตให้รู้ป่ะมันให้โกซิโลนี่ไงไม่รู้เห็นเลยนะโกซิโลแบร์โบนนะเดี๋ยวก่อนนะแบร์โบนโกซิโลไหนวะนี่ไงโกซิโลแต่มันจะกลับหัวนิดนึงนะโกซิโลก็คือหมายความว่าให้บริษัทโกซิโลผลิตให้นะครับเพราะว่ามันเขียนว่า power by โกซิโลเพราะฉะนั้นไอ้ตัวโกซิโลนี่ถ้าเรานึกถึงเราจะนึกถึงอะไรเราจะนึกถึงไอ้ตัวที่เป็นเครื่องอะไรนะpower box อ่ะ power box ของทางฝรั่งอ่ะที่ว่ามันแพงๆอ่ะนะนั่นแหละก็จะเป็นยี่ห้อโกซิโลแต่ผมคิดว่าแบตเตอรี่มีขายนะถ้ามันมีตัวนี้มันต้องมีขายถ้ามันมีคนผลิตให้มันต้องมีคนขายนะครับวิธีการก็เหมือนเดิมครับใส่เข้าไปแล้วก็เราก็หมุนเข้าไปตัวนี้มันก็จะเป็นขั้วอยู่แล้ว3วันนะแล้วก็หมุนใส่เข้าไปแค่นี้เองมันก็จะเป็นแกนอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะคุมเนียนๆนะทำเป็นเหมือนแบบดีไซน์เหมือนว่าเป็นไส้ตะเกียงอะไรประมาณนี้เปิดได้ไหมวะเดี๋ยวดูนะนี่ไงมันก็จะมี6หลอดแบบนี้มาแล้วครับวาร์ปวาร์ปวาร์ปว้าวสุดยอด220ลูเมนถามว่าสว่างไหมก็ไม่ได้สว่างมากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะดับตะเกียงแล้วเดี๋ยวผมจะขยับถอยหลังให้ท่านดูนะว่ามันสว่างแค่ไหนนะครับมีคนถามว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวใจเย็นๆนะเดี๋ยวเอ้ยราคาผมบอกไปแล้วนี่ซึ่งข้อมูลเดี๋ยวนี้มันถึงกันนะอินเทอร์เน็ตอ่ะคือในต่างประเทศนะครับต่างประเทศราคาขายอยู่หน้าเว็บที่เขาลงขายไว้หน้าเว็บไซต์ก็คือตัวนี้จะ40 US นะครับส่วนในบ้านเรานี่ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ตัวนี้นะครับตัวนี้ผมไปประมูลมาในห้องประมูลอุปกรณ์แคมปิ้งผมได้มาอะไรนะผมได้มาราคา 2,000 บาทนะครับ 2,000 บาทค่าส่งร้อยหนึ่งก็เป็น 2,100 นะครับ Bare Bone Living เอ้าตอนนี้ก็คือตะเกียงในจุด3ดวงให้เห็นชัดๆแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะดับตะเกียงแล้วผมจะจุดตัวที่เป็น Bare Bone นะดับตะเกียงก่อนแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะดูว่ามันสว่างพอเพียงไหมซึ่งจริงๆมันก็วัดอะไรไม่ได้อะเนาะดูในเขาเรียกว่าดูในวิดีโอนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าความสว่างมันไม่ได้เห็นจริงๆอะนะแต่เอาเป็นว่าไหนๆก็ดูติดตามผมแล้วก็ดูซะหน่อยแล้วกันว่ามันจะสว่างแค่ไหนอันนี้เป็น282นะสว่างปะจะเห็นได้เลยว่าสว่างไม่เท่าหรอก282นะมันยังเด็กๆนะครับอ่ะปิดตะเกียง282แป๊บนึงครับตอนนี้มืดหมดแล้วสว่างไหมนี่บนโต๊ะนะโอเคป่ะ
ก็จากที่ดูถ้าท่านมีเสาแขวนนะเดี๋ยวนะขอใส่ไมค์ก่อนแป๊บนึงจากที่ดูถ้ามีเสาแขวนก็ถามว่า2คนได้ไหมผมว่าได้นะ2คนได้ไหมได้นะนี่ไงที่ผมนั่งอยู่ท่านดูสังเกตไฟที่ตกกระทบอยู่บนโต๊ะสินะครับด้านหลังมืดหมดเลยแต่ว่าตอนนี้ให้แสงถึงว่าไอ้นี่คือเร่งสุดนะเร่งสุดเดี๋ยวเร่งสุดเห็นไหม220โวลต์ได้220ลูเมนความสว่างพอได้นะเดี๋ยวขยับกล้องอีกนิดนึงจะได้เห็นชัดๆนะครับเพราะว่าเผื่อบางทีท่านกำลังจะตัดสินใจซื้อเดี๋ยวผมจะขยับกล้องแล้วเดี๋ยวผมจะไปยืนอยู่ตรงกลางที่เป็นพื้นราบนะมันเดี๋ยวขยับกล้องให้มันเห็นพื้นหน่อยจะได้รู้ว่ามันกินพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ในพื้นรอแป๊บหนึ่งนะเป็นไงผมคิดว่าถ้าสมมุติว่าอยู่แคมป์ประมาณสัก2คนนะ2คน2คนก็จะสว่างพอได้นะครับก็จะได้บรรยากาศเห็นไหมให้ดูตรงที่เป็นนี่นะให้ดูตรงที่เป็นแสงตกกระทบบนพื้นนะครับอันนี้คือในกรณีเราแขวนสูงนะก็พอได้นะถ้าสมมติว่ามันให้ความสว่างประมาณขนาดนี้คนที่อยากได้แบบคลาสสิกนะแสงคลาสสิกรูปทรงคลาสสิกสีมันจะแสงไฟตัวนี้มันจะอยู่ที่ 3,000K นะ 3,000K ค่า K มันคือ 3,000 ก็ดูเอาแล้วกันว่าเป็นอย่างไรแสงพอได้ไหมก็น่าจะพอได้นะอย่างน้อยเราถือไปห้องน้ำอะไรประมาณนี้พอได้สำหรับคนที่คิดว่าเอ้ยมันสว่างน้อยไปอะพี่จัด2ตัวครับจัด2ตัวหรือ3ตัวก็ได้เพราะมันมี3สีแล้วเราก็พก power bank ไปชาร์จนะแต่บางคนบอกว่าโอ๊ยทำไมจะต้องไปซื้อของแพงนะไปใช้หลอด LED ก็ได้ก็อันนั้นก็คือแล้วแต่แนวนะแล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านแล้วกันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอ้าวกลับที่กลับแท่นคืนมันมี2อย่างก็คือถ้าท่านไม่วางแขวนนะครับท่านไม่วางแขวนแสงสวยใช้ได้เลยก็ดูสีหน้าผมดิเห็นไหมเมื่อกี้ตอนที่ผมจุดตะเกียงสีหน้าผมก็จะเป็นประมาณนี้เนาะพอจุดตะเกียง LED ปั๊บแสงมันก็จะให้โทนออกโทนวอร์มนะโทนวอร์มก็เหมือนกับโทนแสงตะเกียงนะครับแล้วก็วางบนโต๊ะได้แบบนี้นี่แสงบนโต๊ะเป็นไงอ่านหนังสือรู้เรื่องไหมเห็นโลโก้โคแมนป่ะเนี่ยแสงได้ป่ะนี่ท่านต้องไปพิจารณาดูเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเห็นเต็นท์ไหมเห็นสีสันเต้นไหมคือถ้าไม่ได้ต้องการความสว่างมากนะไปแขวนไว้นั่งอ่านหนังสือแบบมืดๆชิวๆเห็นไหมอ่านหนังสือพอได้ปะนี่คือเปิดสุดนะเห็นไหมมองเห็นไหมมองรู้เรื่องนะก็จะเป็นประมาณนี้นี่ก็จะวางบนโต๊ะแบบนี้โอ้โหคลาสสิกอ่ะจุดตะเกียงต่อแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อว่ามันมีสีอะไรบ้างแต่จริงๆตอนที่ผมไอ้เนี่ยตอนที่ผมอะไรนะตอนที่ผมแกะกล่องผมบอกไปแล้วมันมีสีอะไรบ้างเดี๋ยวเผื่อคนดูตามไลฟ์ตอนกลางวันไม่ทันเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งขอแยกจุดตะเกียงก่อนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วนะครับเปิดให้มันสว่างหน่อยเซ ให้ถ่านแบบไหนเมื่อกี้ถอดให้ดูแล้วนะท่านว่าถ่านหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับสำหรับท่านที่มาทีหลังท่านสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้นะครับหลังจากที่ไลฟ์สดเสร็จแล้วนะครับพูดไปแล้วนะเมื่อกี้ถอดให้ดูแล้วว่าถอดเป็นอย่างไรแบบโบลลิฟวิ่งมี3สีนะครับตัวนี้ถ้าเป็นตัวเล็กจะมี3สีมีสีแดงแบบแดงแอปเปิ้ลอ่ะแดงสดนะ1อันสีดำนะสีดำตัวนี้จะเป็นสีทองแดงไม่รู้เรียกว่าคัปเปอร์ไม่รู้นะเป็นสีคอปเปอร์นะก็จะเป็นสีออกทองแดงนะครับอันนี้ท่านเปิดสว่างสุดใช่ไหมถูกต้องครับท่านชัดชัยนะครับซึ่งผมให้นิยามมันเป็นว่านีโอวินเทจนะก็คือเป็นการเกิดใหม่แล้วกันนะมันเกิดใหม่ขึ้นมาแล้วมันก็คลาสสิกเนาะก็จะเป็นประมาณนี้คือถ้าคนบอกว่าราคาขนาดนี้แพงไปนะครับก็ไปเล่นตัวที่เป็นหลอด LED ธรรมดาก็ได้นะครับซึ่งพวกนี้มันแล้วแต่สไตล์แล้วแต่รสนิยมของแต่ละท่านนะครับ
ส่วนตัวแล้วผมก็เดี๋ยวผมจะเอาไปใช้อยู่ในรถตู้นะรถตู้วินเทจนะเดี๋ยวผมจะเอาไปทำที่แขวนเอาไว้ไว้เปิดนะเปิดนั่งเล่นในรถเพราะว่ามันหลีได้ไงผมชอบตรงไหนชอบตรงที่มันเป็นระบบตัววาล์วมันเป็นแบบโรตารี่มันเป็นเหมือนกับเป็นดิมเมอร์นะมันจะหมุนแล้วแสงมันก็จะค่อยๆหลีได้นะอะไรประมาณนี้มันจะไม่ได้เป็นระบบคลิกมันก็แล้วแต่คนชอบและอย่างนึงมันชาร์จนะครับตัวใหญ่แสงกี่ลูเมน barebonliving.com เข้าไปเซิร์ชเลยครับ barebonliving.com มีข้อมูลอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวใหญ่จะใช้ถ่านแบบที่ผมแกะให้ดูเมื่อกี้2ก้อนนะครับ2ก้อนนอกจากนั้นพอมันใช้แบบนี้2ก้อนปั๊บมันจะชาร์จมือถือได้ด้วยนะครับมันจะเป็นเหมือนเป็น power bank ใช้งานสำหรับฉุกเฉินก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์แป๊บนึงว่ามีใครคอมเมนต์อะไรบ้างจะได้ไม่ตกนะแล้วเดี๋ยวก็จะได้ไปแล้วนะครับเริ่มจากท่านแอปเริ่มจากใครดีเมื่อกี้สวัสดีคุณโยไปแล้วสวัสดีคุณป้อมนะสวัสดีครับหนาวไม่เกิน3วันใช่เลยผมจะเซ็งมากเลยครับพี่มาร์คเมลอนนะสวัสดีครับติดตามท่านมานานคุณพรชัยขอบคุณมากครับติดตามนะครับแล้วก็สวัสดีครับคุณแอปเปิลสวัสดีครับสั่งไทยหรือสั่งนอกเมื่อกี้สั่งนอกสั่งไทยครับซื้อในห้องซื้อขายห้องประมูลนะห้องประมูลนะครับเขามีคนเอามาลงประมูลไว้ผมยัดไปที่ราคา 2,000 เขาปิดให้พร้อมส่งอีก100บาทก็เป็น 2,100 บาทท่านอิทธิพลการดีสวัสดีครับพลวัตสวัสดีครับสวัสดีครับโจโจ้สวัสดีโจโจ้จุงสวัสดีตอนค่ำครับนะสวัสดีครับไพบูลย์พี่ไพบูลย์บอกเจ๋วมากครับอันนี้ชอบไม่ชอบแล้วแต่นะครับเป็นเสน่ห์อย่างนึงนะสำหรับบางคนแบบไม่ชอบไงไม่ชอบความร้อนนะไม่ชอบขี้เกียจเติมแก๊สนะครับแล้วก็ขี้เกียจเติมน้ำมันขี้เกียจปั๊มน้ำมันขี้เกียจจุดนะครับแล้วเป็นอะไรต่อผมอยากง่ายๆแต่ผมอยากได้ทรงแบบวินเทจอะทำยังไง LED ครับแล้วก็พลังงานก็เป็นไฟฟ้าพก power bank ไปนะครับสะดวกดีเหมือนกันนะผมคิดว่าหน้าที่ใช้แล้วจะสะดวกก็คือหน้าฝนนะเพราะว่าบางทีมันเจอละอองบ้างนิดๆหน่อยๆไม่น่ามีปัญหาแต่ถ้าไปตากฝนเลยอาจจะไม่รอดนะก็ถือว่าฝนก็โอเคบางทีก็จับหิ้วไปนู่นไปนี่เนาะคือลักษณะสไตล์การใช้งาน LED นะครับตะเกียงแก๊สตะเกียงน้ำมันนะมันต่างกันอยู่แล้วแหละนะครับเนาะนี่ก็ความชอบของแต่ละท่านไม่เหมือนกันแต่ตอนนี้ LED มันทำให้รูปทรงมันคลาสสิกนะมันก็เลยมันก็น่าสนใจนะโอเคอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับเทียบกับตะเกียงน้ำมันอันไหนสว่างกว่าตะเกียงน้ำมันสว่างกว่าครับท่านโอท่าอิสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สิทธิพงศ์ธนากรท่านธนากรบอกราคาเท่าไหร่ก็แจ้งไว้แล้วนะมาไม่ทันตอนเทสเลยโอ้ยเดี๋ยวท่านโอก็ได้ของเพราะว่าท่านโอสั่งซื้อไปแล้วไม่ใช่หรือสวัสดีครับพี่ดูพี่ซ่อมเตาโคแมนโคตรเจ๋งเลยผมดูทุกวันเลยขอบพระคุณมากเลยครับคือเรื่องของการซ่อมเตาโคแมนเนี่ยนะผมก็ถ่ายเอาไว้นะผมไม่ใช่กูรูนะเพราะถ้าท่านสังเกตดูผมจะไม่ได้วิเคราะห์ว่ามันเสียอะไรอย่างไรผมจะถอดให้เห็นว่ามันถอดยังไงนะจะได้เห็นชิ้นส่วนภายในนะครับแล้วท่านก็เอาไปซ่อมตามนะแล้วหลังจากนั้นก็ต้องไปวิเคราะห์เอาเองนะมันเสียอะไรยังไงตรงไหนอย่างไรนะครับยังไงขอบพระคุณด้วยนะครับตอนนี้ผม FCP ไปแล้วขอบพระคุณมากเลยครับพี่ช่วงนี้ผมกำลังทำแต่รถตู้นะไม่ค่อยได้มีอุปกรณ์แคมป์มารีวิวเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าหมดไปกับรถตู้ก็เยอะพอสมควรนะอันนี้เพิ่งจะแบบว่าเพิ่งจะกลับมานะหาอุปกรณ์แคมป์มาเสริมๆอีกนิดหน่อยนะครับสุพจน์กิวหนูท่านสุพจน์กิวหนูได้อยู่ใส่ในเต็นท์ใช่จุดประสงค์หลักเลยคือผมจะเอาไปใส่ไว้ในเต็นท์นะเอาไปใส่ไว้ภายในเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วแหละใครจะเอาตะเกียงน้ำมันหรือว่าใครจะเอาตะเกียงแก๊สใส่เข้าไปในเต็นท์นะผมว่ามันค่อนข้างที่จะอันตรายนะหรือแม้แต่เดี๋ยวถ้ามันล้มขึ้นมาเต็นท์ขาดนะเพราะว่ามันมีความร้อนไงมันมีความร้อนอยู่เพราะฉะนั้นภายในเต็นท์แนะนำให้ใช้เป็น LED ดีกว่าครับแต่ทีนี้พอมันเป็น LED บางท่านบอกว่าแคมป์ผมสไตล์แบบวินเทจแล้วอ่ะผมอยากจะได้แบบตะเกียงรูปทรงที่มันเข้ากับเต็นท์ก็ต้องแบร์โบนนะครับท่านไก่สวัสดีสระบุรีสวัสดีแสงสวยใช้ได้ใช่แสงมันก็อย่างที่บอก 3000K นะท่านไปดูแสงแล้วกัน 3000K มันโทนไหนแต่จากที่เห็นก็คือมันเป็นโทนแบบโทนวอร์มนะออกเหลืองๆนะครับออกเหลืองๆนะแต่ดูในนี้มันออกจากออกขาวนะแต่จริงๆมันจะออกเหลืองๆนะครับเปิดต่อเนื่องได้กี่ชั่วโมงเร่งสุดนะครับได้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงมั้งตามสเปคถ้ามีเดียมเร่งกลางๆก็ได้ประมาณสัก 4-8 ชั่วโมงนะครับ
แล้วก็ถ้าลีเลยเขาบอกว่าได้2ชั่วโมงบวกๆนะครับท่านไก่ใช้ฐานแบบไหนแจ้งไปแล้วนะครับ18560ครับอันนี้เปิดสว่างสุดใช่ไหมถูกต้องครับตัวใหญ่แสงกี่ลูเมนอันนี้ต้องไปตอบไปแล้วนะครับใช้งานได้ครั้งละนานเท่าไหร่แจ้งไปแล้วนะครับทางเลือกเยอะดีรีวิวใช้งานจริงกลัวราคามันขยับขึ้นเยอะไม่น่าจะขยับขึ้นเยอะนะเพราะว่าผมแจ้งราคาต้นทางไปแล้วไงนะครับท่านนัดในนะผมแจ้งราคาต้นทางไปแล้วเข้าไปในเว็บไซต์อะไรนะ barebone-living.com นะเข้าไปเลยราคาหน้าเว็บขายอยู่40 US นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาแบบอยากจะเขามีช่องทางในการสั่งจากต่างประเทศแล้วอยากจะเอามาขายให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยถ้ามันคนมีคนเอามาขายด้วยกันเยอะๆนะราคาก็จะมีการแข่งขันกันเนาะเออแล้วเดี๋ยวก็อาจจะได้ของถูกราคาดีอาจจะได้ของดีราคาถูกนะครับเพราะว่าเรื่องราคานี่มันปิดกันไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเดี๋ยวนี้มันเป็นโลกเขาเรียกว่าโลก 4.0 โซเชียลเน็ตเวิร์กนะเซิร์ชในมือถือก็เจอละพิมพ์เข้าไปแบร์โบนเดี๋ยวมันก็ขึ้นละก็เห็นราคาซึ่งมันเป็นข้อเท็จจริงนะข้อเท็จจริงนะครับท่านนัตตี้บอกสุดยอดครับแสงสวยรับสักอันไหมครับท่านนัตตี้ท่านชัดชัยรถตู้ไปถึงไหนแล้วครับทำสีครับรอลุ้นให้เสร็จก่อนปีใหม่นะครับเปิดอีกรอบได้ไหมครับอ้าวได้เลยครับไปเฮ้เฮ้มาแล้วไหนท่านอะไรเนี่ยท่านลัชบอกว่า Amazon สาย30กว่า US 2ข้อมูลให้แล้วขอบพระคุณมากครับ30 US ตายแล้ว30 US ซึ่งแน่นอนครับใน Amazon มันเป็นขายปีกรับคือไอ้ราคาที่ผมแจ้งไป40 US เนี่ยนะ40 US มันมีอะไรเกิดขึ้น40 US มันจะเป็นราคาที่ขายหน้าเว็บเพราะฉะนั้นพอเวลาไปขายอีกทีนึงมันจะเขาเรียกว่านะขายปีกอีกทีนึงมันจะราคาแล้วแต่ว่าใครรับไปทำราคาได้ถูกนะนี่ไงอันนี้แสงหลีนะครับท่านชัดชัยอันนี้เร่งสุดนะให้ดูเร่งสุดเร่งสุดประมาณนี้เอาดูบนโต๊ะนี่เห็นไหมสว่างไหมแล้วก็หลีลงมาหน่อยให้ดูนิ้วแล้วกันนะแล้วก็หลีค่อยๆหลีนะแต่จะไปมีแสงตะเกียงรบกวนอ่ะเนาะก็หลีไปเรื่อยนี่มันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่ดับแล้วนะระดับกลางไม่ค่อยสว่างนะท่านระดับกลางนี่ความสว่างเหมือนกับตะเกียงเทียนอ่ะเนาะเอออะไรประมาณนี้นะความสว่างก็จะเหมือนกับตะเกียงเทียนนะครับช่วงกลางวันผมไปถ่ายห้อยไว้กับต้นไม้นะอย่างงามอ่ะนะตั้งหงายได้เปล่าวะตั้งหงายไม่ได้นะตั้งหงายพอได้นะแต่ว่าไม่เวิร์กนะครับแสงมันจ้าซะเหลือเกินดูในกล้องอาจจะดูจ้านะครับท่านแต่ว่าเอาเข้าจริงๆพอเราไปใช้งานแล้วมันอาจจะไม่ได้จ้านะเพราะว่ามันไม่ได้สว่างอย่างที่ในกล้องนะผมว่ามันน่าจะดรอปลงจากในกล้องอีกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอตัวใหญ่นะตัวใหญ่ผมสั่งมาอยู่เข้าหลังปีใหม่น่าจะเดือนกุมภาเพราะว่าสั่งเรือนะค่าขนส่งมันถูกนะผมก็เลยสั่งมานะผมสั่งมาแล้วตอนนี้ผมจะตามที่ผมสั่งมาแล้วตอนนี้ผมมีทุกสีนะแล้วเดี๋ยวผมจะมาดูว่าตัวไหนผมชอบนะไอ้ตัวไหนผมชอบผมจะเก็บไว้นะครับตัวไหนผมไม่ชอบผมก็จะขายออกนะครับขายออกให้เพื่อนๆเอาไปใช้กันราคาเป็นอย่างไรเดี๋ยวขอสรุปอีกทีนึงนะครับท่านวิทยาบอก FC คนนอนเต็นท์บอกสู้แสงตะเกียงได้ไหมสู้ไม่ได้ครับสู้ไม่ได้เลยนะสู้ไม่ได้นะครับแสงตะเกียงสว่างกว่านะแม้แต่ตัวเล็กสุดของโคแมนที่เป็นโคแมน JP ก็ยังสว่างกว่านะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเป็นตัวบรรยากาศเอาแบบพกติดไว้ใช้ในเต็นท์นะประมาณนี้เนาะขอบคุณครับท่านชัดชัยโอเควันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะหลายคนคงเห็นแล้วก็คงจะเริ่มคันนะคันนิดนึงนะคันนะต้องไปเกาให้ถูกที่น่าจะได้หายคันนะครับถ้าไม่งั้นก็ปิดไปเลยอย่าไปดูนะเพราะเดี๋ยวพอดูผมจบอีกก็ไปเซิร์ชนะแบร์โบนพอนี้มันก็ขึ้นเข้ามานะมันจะเหมือนโดนสะกดจิตอะโอ้มันสวยเข้าไปเซิร์ชดูรูปได้นะใน Google Bare Bone พอเซิร์ชดูรูปปั๊บมันจะมีพวกฝรั่งที่มันเอาไปถ่ายไว้กับตามบรรยากาศเอาไปไว้อยู่ท้ายรถเอาไปไว้อยู่สถานที่ท่องเที่ยวเอาไปแขวนไว้อยู่ในเต็นท์เฮ้ยมันสวยนะมันสวยเอาไปประดับอะสวยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูแล้วนะครับเฉยๆไม่ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มนะแต่สำหรับคนที่อยากได้นะช่างใจจะซื้อดีไม่ซื้อดีก็เข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมไปดูรูปดูลาก่อนนะว่าเป็นอย่างไรนะครับเอาเป็นว่าราคามันไปเบียดกับตะเกียงแก๊สนะราคาไปเบียดกับตะเกียงแก๊สนะครับ
แล้วก็ราคาไปเบียดกับตะเกียงน้ำมันมือ2บางรุ่นนะครับของโคแมนนะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ความชอบนะแล้วแต่ความชอบชอบแบบไหนก็ลองดูแล้วกันนะลองดูแล้วกันซึ่งการใช้งานหรือการใช้งานเนี่ยมันต่างกันแต่ว่าให้แสงสว่างแสงสว่างก็ต่างกันอีกแหละนะตอบยากเลยนะเอาเป็นว่าถ้าชอบก็จัดถ้าไม่ชอบก็มองผ่านนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะได้ข้อมูลบางส่วนแล้วนะของสำหรับตัวที่เป็นแบร์โบนเบคอนนะโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันนี้แคมปิ้งทอล์กกับพลพัฒน์สวัสดีครับแม่แสงตะเกียงนี่ใช้ได้เลยวันนี้ชอบ